ากล่อแล้วสวัสดีค่ะพบกับช่องผักบุ้งชาแนลนะคะวันนี้ผักบุ้งจะพาเพื่อนๆทุกคนมาดูบรรยากาศการให้อาหารหมูป่าที่ฟาร์มของเราค่ะต่อต้นตาลฟาร์มค่ะใช่ค่ะที่ทุกคนเห็นคือหญ้าเนเปียค่ะทุกคนค่ะหญ้าเนเปียเราก็รู้จักกันดีอยู่เนาะว่าเป็นพืชที่ถูกนำมาเป็นอาหารสัตว์นะคะเมื่อสัตว์กินเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเลยค่ะโดยที่ไม่เกิดพิษต่อสัตว์อีกด้วยมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมากเลยค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแคลเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็ธาตุเหล็กค่ะทุกคนค่ะวันนี้พี่ตาลก็เลยจัดเต็มเลยค่ะพอได้หญ้าเนเปียมาแล้วนะคะพี่ตังเขาก็จะสับเป็นท่อนๆนะคะให้มันเป็นชิ้นเล็กลงกว่าเดิมใบหญ้าสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่ได้แล้วนะคะก็นำมาคลุกเคล้าส่วนผสมนะคะในสูตรของที่ฟาร์มเรานะคะเราจะบอกแบบไม่กักเลยนะคะก็คือใช้สูตร2ต่อ2ต่อ2นะคะคือใช้หญ้าเนเปีย2ส่วนต่อรำข้าว2ส่วนแล้วก็น้ำ2ส่วนนะคะพอได้ส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะคะก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะน่าสงสารพี่ตาลมากเลยค่ะทุกคนค่ะคือตอนไปตัดหญ้าเนเปียนะคะหญ้าบาดมือค่ะเป็นแผลเห็นหลักฐานเต็มๆเลยนะคะว่ามีแผลที่นิ้วยังไม่ได้ทำแผลยังไม่ได้ติดพลาสเตอร์เลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาให้อาหารหมูป่าต่อกันเลยค่ะหลังจากได้แล้วนะคะก็จะเอามาให้เด็กๆได้กินกันนะคะดูพวกนางตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนค่ะจะบอกว่านอกจากว่าอาหารจะมีประโยชน์แล้วนะคะยังทำให้เด็กๆ เขาชอบด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีความหวานของหญ้าเนเปียนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีคาร์โบไฮเดรตจากรำข้าวนะคะแล้วก็จะมีแร่ธาตุในเรื่องของตัวน้ำที่ผสมกับหญ้านะคะทำให้รสชาติมันกลมกล่อมนะคะที่บอกว่ากลมกล่อมเพราะว่าดูจากตัวของหมูนะคะจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะคะไม่ได้ถือว่าอ้วนนะคะหมูที่ฟาร์มของเราจะไม่ได้แบบอ้วนเผละนะคะจะเป็นรูปทรงของทรงหมูป่าเลือดร้อยนะคะยังคงรูปทรงของเลือดร้อยอยู่นะคะจะไม่มีอ้วนแบบลงพุงนะคะทุกคนค่ะเด็กๆหม่ำกันใหญ่เลยค่ะตอนนี้ก็มืดแล้วนะคะก็คงจะต้องปล่อยให้เด็กๆ เขารับประทานอาหารกันอย่างอร่อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงหมูป่านะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ